เราจะทำขนมปังจังขยาหน้าเนียนๆๆๆแบบนี้เปลี่ยนแบบนี้นะใช้ไข่ไก่ไข่แดงอย่างเดียว6ฟองน้ำตาล1ถ้วยประมาณ2ขีดครึ่งเกลือไปนิดนึงเราก็จะคนๆๆนะคะให้น้ำตาลละลายระหว่างไข่กับน้ำตาลคนไปเรื่อยๆเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่กะทิกะทิก็เป็นกะทิกล่องนะไม่มีหัวกะทิจริงๆมันต้องใช้หัวกะทินะประมาณ500มิลใส่ลงไปเลยค่ะใส่ไปเลยแล้วเดี๋ยวเราก็คนให้มันเข้ากันให้น้ำตาลมันแตกให้ไข่มันแตกนะคะคนนะคะไม่ใช่ตีคนไปก่อนพอเนื้อค่อยดีแล้วเราใส่น้ำใบเตยก็ประมาณ1ถ้วยถ้าอยากได้สีเข้มเราก็ใส่ใบเตยเยอะหน่อยตอนปั่นคนใส่นมข้นหวานนมข้นหวาน2ช้อนโต๊ะคนให้เนื้อเนียนเดี๋ยวแล้วเราใส่แป้งข้าวโพดเกือบถ้วยตอนนี้จะตีแล้วค่ะตีให้มันขึ้นฟูๆเลยตีเพื่อให้มันขึ้นฟูเพราะว่ามันจะได้เนื้อเนียนเวลาเราไปนึ่งเราไปตุ๋นมันจะได้เนียนแล้วก็เอามากอง 2-3 รอบเลยกอง 2-3 รอบเลยเพื่อความเนียนนะคะเอาไปตุ๋นแล้วค่ะจุดนี้ก็ใช้ไฟปานกลางแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆเบาๆนานเลยค่ะใช้เวลานานเลยเมื่อยแขนเลยอันนี้ยังใช้ไม่ได้นะต้องอีกสักพักหนึ่งคนไปก่อนได้เนื้อประมาณนี้ค่ะเราก็จะเอาขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปนึ่งขนมปังต่อนะคะได้แล้วค่ะขนมปังสังขยาหน้าเนียนเนื้อเนียนประมาณนี้เลยค่ะอร่อยมากถ้าเรากินนะเราก็ใส่น้ำสดไปนิดนึงก็ได้ทำดูนะคะไม่ยากเลยขอบคุณที่แวะเข้ามานะคะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ